ตอนนี้เราก็กำลังจะไปเก็บดอกฟันสิงโตครับมาทำน้ำผึ้งแล้วก็ทำเป็นน้ำชาก็ได้ครับเวลาตากแห้งก็สามารถทำน้ำชาได้นะครับตอนนี้เด็กๆก็กำลังจะขึ้นไปเก็บดอกไม้นะครับก็ห่างจากบ้านก็ไม่ถึง20เมตรนะครับอยู่หลังบ้านเองครับเดี๋ยวไปชมทุ่งกันเลยครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับข้างหลังบ้านนี้ก็จะมีต้นเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่ป่านะครับก็กำลังออกดอกสวยงามมากนะครับอันนี้ใบก็ยังไม่ออกนะครับออกแค่ดอกครับต้นนี้สวยมากนะครับเกินจะบรรยายนะครับแม่บ้านก็กำลังนั่งเก็บอยู่นะครับตอนนี้มาดูว่าได้ถึงครึ่งตะกร้ายังนะครับก็ยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยประมาณ20ดอกนะครับเดี๋ยวก็ให้แม่บ้านเก็บไปก่อนครับก็ประมาณ300ดอกนะครับนี่ก็กำลังเก็บกันอยู่นะครับได้เยอะยังวันนี้ได้เยอะยังลูกกี่ดอกแล้วครับดูสิป้าดูสิโอ้โหเต็มยังลูกไหนดูสิเต็มตะกร้ายังโอ้โหเก่งมากค่ะพี่เต้ได้กี่ดอกแล้วอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้เก่งมากครับพี่เล่พี่เล่เหนื่อยมากเลยพี่เล่มาละคุณยูนอนดาวรุมิกะยูสไดโนคอมโดะแบรนด์นี่คนละผิวแบนโนโนโนพิกโคโลคนละผิวกรันเดเฟสโก้ demo fuso da lavanda brava ค่ะตอนนี้ก็ได้ประมาณ10กว่าดอกครับสาวน้อยของเรานะครับเก่งค่ะโอ้เก่งอะไรลูกเอวิสต์ป้าเอวิสต์โอ้เวนิสชนะเลยวินเตอร์ลูกเวนิสวินเตอร์อีโอบราวาค่ะพี่เล่เปโซ่พี่เล่เปโซ่เลยลูกเอาไว้เต็มตะกร้านะคะบะเบ้เน่โน่วินนี่โน่เปโซ่โน่นี่คือท่าทางของสาวน้อยครับเราเก็บโอ้โหเก่งมากเลยครับวันนี้ตัดดอกใหญ่ๆนะลูกนะค่อยละกรานเด้เนาะพี่ก็ละบะเบ้เน่เฮ้ยมาจะวิ่งตะกร้าตัวตัวก่อกวนก็เดินไปเดินมานะครับข้างหลังผมนี้ก็จะเป็น
ดอกลาเวนเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ออกดอกครับคืออีกประมาณเดือนสิงหานะครับเขาว่าเดี๋ยวก็จะออกดอกเดี๋ยวถ้าออกดอกเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยให้เด็กๆนะครับก็ตัดดอกไม้กันนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาตรงกลางทุ่งหญ้านะครับก็บรรยากาศสวยมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างล่างสวยขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่กลางทุ่งนะที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้กลางทุ่งหญ้าข้างล่างก็จะดอกไม้สวยงามมากครับอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเล็กๆที่ผมอยู่ก็ประชากรก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณไม่ถึง50ครัวเรือนนะครับส่วนมากก็จะเป็นบ้านตากอากาศนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นจังหวัดแล้วก็อำเภอย่อยๆลงไปนะครับซึ่งผมก็ถ้าลงไปก็ลงไปข้างล่างไปทำงานนะครับซึ่งข้างบนก็จะไม่มีโรงงานนับนอกจากจะเป็นที่ฟาร์มวัวนะครับก็จะเอานมดีดนมก็ส่วนมากเขาจะไม่เอาพนักงานนะครับก็จะเอาแค่ครอบครัวของเขาเองครับผมก็ต้องลงไปข้างล่างไปทำงานนะอันนี้ก็บรรยากาศสวยงามมากครับตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็สำหรับเอาไว้ให้วัวนะครับเพราะว่าประมาณ 2-3 เดือนหญ้ามันก็จะยาวตอนนี้เขาตัดไปแล้วแต่ว่าตรงที่ผมอยู่ก็ยังไม่ตัดสวยงามมากอันนี้ก็เป็นภาพสวยๆครับที่เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเด็กๆ เขาเก็บกันเต็มตะกร้าหรือยังครับตอนนี้เด็กๆ ก็ใกล้จะได้พอแล้วครับดอกไม้ของเราโอ้โหสาวน้อยของเราได้เยอะไหมลูกไม่รู้สิเอามาโชว์สิมาโชว์สิได้เยอะไหมเลยป้าดูสิโอ้ได้เต็มแล้วครับโอ้เก่งมากค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะลูกโอ้สุดยอดการนี้ในบ้านของเราก็เกิดเต็มครับโอ้โอเคครับตอนนี้ดอกไม้เราก็พอแล้วก็กำลังจะลงไปข้างล่างแล้วกลับบ้านน้ำผึ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำผึ้งจากดอกไม้ฟันสิงโตหรือว่าผักฟันสิงโตแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็สามารถเรียกได้ตามสบายใจนะครับถ้าใครมีดอกไม้ใกล้ๆบ้านนะครับก็เอามาทำได้นะครับน้ำผึ้งจาก
ดอกไม้ฟันสิงโตว่าผักฟันสิงโตนั่นเองนะครับรสชาติหอมหวานนะครับใส่กาแฟก็ได้ใส่นมก็ดีนะครับลองเอามาทำดูนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ